มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านสวยของเจ้าพ่อนักร้องลูกทุ่งชื่อดังที่อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานมากๆอย่างคุณยิ่งยงยอดบัวงามนั่นเองเป็นบ้านที่สร้างจากน้ำพักน้ำแรงตลอดระยะเวลาที่ทำงานอยู่ในวงการบันเทิงซึ่งทางรายการ The Guest ที่สนิทคนดังและรายการตีท้ายครัวก็เคยไปเยี่ยมชมมาแล้วถือว่าเป็นอาณาจักรของคุณยิ่งยงมีบ้าน4หลังในพื้นที่เดียวกันที่สำคัญมีห้องน้ำถึง12ห้องเลยทีเดียวการออกแบบตกแต่งเน้นตามหลักฮวงจุ้ยเพราะตัวเขาเองเชื่อเรื่องนี้มากๆและบ้านทุกหลังของเขาก็เป็นสีม่วงทั้งหมดในตอนแรกเขามีบ้านแค่หลังเดียวต่อมาเพื่อนขายหลังที่สองให้และหลังจากน้ำท่วมเขาก็ได้ซื้อเพิ่มมาอีกเป็นหลังที่สามต่อมาก็ได้สร้างบ้านหลังเล็กเป็นหลังที่สี่ในส่วนของสระว่ายน้ำนั้นมีขนาดใหญ่ปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่นมีไม้ประดับมากมายรอบๆสระและที่สำคัญรูปปั้นเยอะมากๆเช่นรูปปั้นเห็ดรูปปั้นกวางสำหรับห้องนั่งเล่นเป็นห้องสีขาวสะอาดตาโซฟาสีม่วงขนาดใหญ่ซึ่งดูโดดเด่นมากๆต่อมาเป็นห้องรับแขกเป็นโซฟาไม้พร้อมบอร์ดสีม่วงเข้มและหมอนสีม่วงอ่อนแม้กระทั่งดอกไม้ที่ตกแต่งก็ยังเป็นสีม่วงสำหรับห้องนี้เป็นห้องรับประทานอาหารเป็นห้องที่ใหญ่มากๆโต๊ะรับประทานอาหารเป็นโต๊ะกลมเลือกเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้ไม้เช่นเคยมีของตกแต่งมากมายมีรูปของคุณยิ่งยงบนฝาผนังอีกด้วยในส่วนนี้ก็มีรูปของคุณยิ่งยงในสมัยก่อนมีแชนเดเลียร์สวยๆห้อยอยู่ข้างบนเพิ่มความหรูหราให้กับบ้านซึ่งแม้กระทั่งบันไดก็ยังเป็นสีม่วงพอขึ้นมาข้างบนปูพรมสีม่วงทั้งหมดตกแต่งด้วยดอกไม้หลากหลายสีสันและแชนเดเลียร์สุดอลังการห้อยอยู่ข้างบนสำหรับห้องนอนก็หรูหราสวยงามมีชุดเครื่องนอนสีขาวและพรมสีม่วงขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพจากรายการ The Guest ที่สนิทคนดังรายการตีท้ายครัวและ Instagram ยิ่งยง _yy ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ